คำถามแห่งวัยหนุ่มสาวหนังสือที่ถูกตั้งคำถามขึ้นจากเหล่าหนุ่มสาวโดยให้นักเขียนอย่างนิ้วกลมได้ช่วยหาคำตอบซึ่งในบทนำของหนังสือได้กล่าวถึงคำถามของวัยหนุ่มสาวเหล่านี้เอาไว้ว่าคำถามในวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความฝันและความหวังในอนาคตของตนความสับสนในวันวัยและความเปลี่ยนแปลงอันน่ากังวลพอๆกับที่น่าตื่นเต้นขณะที่คำถามเกี่ยวกับชีวิตนั้นมีความกว้างขวางและหลากหลายยิ่งโดยแต่ละคำถามในหนังสือเล่มนี้หนักบ้างเบาบ้างตามแต่เหตุการณ์ในชีวิตของคนถามจะพาไปส่วนคนตอบอย่างนิ้วกลมก็ตอบคำถามได้อย่างคมคายและให้แง่คิดตามความจริงแบบที่คนซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวช่วงวัยหนุ่มสาวอันว้าวุ่นมาแล้วอยากจะบอกกล่าวถึงคนรุ่นใหม่เหมือนพี่ชายกำลังสนทนากับน้องสาวน้องชายผ่านตัวหนังสือซึ่งก็มีทั้งเรื่องการเรียนการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและการสร้างแรงบันดาลใจเผื่อว่าหนุ่มสาวคนไหนกำลังมีคำถามที่คล้ายกันนี้อยู่ในใจคุณอาจจะได้พบคำตอบจากหนังสือเล่มนี้ก็เป็นได้ค่ะ